คือบีจะคุยให้ฟังเรื่องว่าบีทานมินมาตลอดนะคะมินเนี่ยเป็นเจลที่ประทับใจเพราะว่ามันคือรู้สึกว่าตัวเองได้วิตามินเกลือแร่ไม่รู้ล่ะคือเหมือนที่ว่ารถเนี่ยมีน้ำมันเครื่องอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าบีไปเที่ยวเนี่ยนะยาวนานคนอื่นบีไปทั้งหมด17วันนะแล้วก็บีพกเจลไปทานเนี่ยหนักมากกระเป๋าที่หนักๆนี่เจลเป็นส่วนใหญ่กินของตัวเองเยอะฮะวันหนึ่งบีทาน 6-7 ซองอยู่แล้วแต่มินนี่ไม่เคยทานทีนี้เนี่ยบีไปเที่ยวมา17วันแล้วเนี่ยบีกลับมาปุ๊บเนี่ยได้3วัน2วันมั้งบีถึงวันที่2วันที่4บีต้องไปปั่นจักรยาน200 กิโลจากที่200กิโลจากTOTที่แจ้งวัฒนะไปถึงผักไห่อยุธยาแล้วก็วนกลับมาอีกทีนึงมีออกตั้งแต่7โมงเช้ามีกลับมาอีกทีนี่2ทุ่มนะเบิร์นทั้งหมด 4,700 แคลอรี่โอ้ 4,700 นะแต่มีทานเจลเยอะคือมีทานเจลมากไม่ป่วยทานเยอะเดี๋ยวนะให้ดูจะเห็นว่านี่100กิโลเนี่ยนะพวกผู้ชายเนี่ยที่นอนกันเกะกะนี่100โลนี่เขานอนกันเกะกะแล้วนะคือไปพักปุ๊บเขาก็ไม่ไหวแล้วนอนกันเถอะพี่ก็นั่งทานเจลกันแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็นั่งทานเจลอยู่ได้นะรู้ข้างหลังมากเลยอ่ะรู้ข้างหลังรู้ข้างหลังรู้ข้างหลังยังจะแย่เลยเออพี่แล้วพอไม่ไหวแล้วแม้จะเอาเข้ามาขายคือจริงๆเนี่ยตอนผ่านไปได้171กิโลเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาต้องเรียกรถกลับคือปั่นไม่ปั่นแล้วไม่ปั่นต่อเลย40กิโลจะกลับมาถึง TOT เนี่ยนะเขาไม่ปั่นแล้วเขาเรียกรถกลับแล้วแต่ป้าบีนะป้าบียังปั่นต่อนะคะเพราะว่าป้าบีทานฮาร์ดทานมินวันนั้นเนี่ยบีทานเจลทั้งหมดบีทานทั้งหมดเท่าไหร่นะฮาร์ดกับมินมีบีทาน2คู่แล้วก็บีทานอูมิด้วยแล้วก็ทานเอ็กโซบีทานทั้งหมด6ซองแล้วบีก็ชงโปรตีนบีเอาผงโปรตีนใส่แก้วไว้ข้างหลังไปด้วยแล้วไปผสมน้ำชงดื่มระหว่างทางด้วยแล้วก็ทานไอ้ฮันนี่วอฟเฟิลออกมาจากไหนนะอะไรเท่าไหร่อะนั่นคือมันเป็นแป้งกับน้ำตาลเร็วๆไงใช่ไหมคะเออคือเราก็ต้องให้พลังงานพวกนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วระหว่างทางที่ปั่นเนี้ยนะคนจะเป็นกระทิงนอนแบบว่านวดฉีดสเปรย์อะไรกันเป็นประจำอะไรเงี้ยบีไม่เป็นอะไรเลยนะบีกลับมาคือตลอดบ่ายที่บีปั่นเนี้ยคือบีปั่นทั้งตากแดดตากฝนครบทุกสิ่งอย่างเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกใช่แล้วเมื่อกี้เห็นรูปที่บีลุยน้ำด้วยไหมนี่มาถึงโลโก้รถนะคือน้ำมันท่วมมองไม่เห็นแล้วถนนเป็นยังไงบ้างบีก็ตกหลุมล้มเข่าก็ยังแตกอยู่นี่เลยแต่ว่าคือทั้งตากแดดตากฝนอะไรก็ตามเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยบีก็ยังสบายจนถึงวันนี้สงสัยซาซาอยู่นะคะไม่น่าเชื่อมั้ยคือคนเดินทางทั้งหมด17วันไปต่างประเทศที่อากาศหนาวนะกลับมาปั่นเนี่ยตากฝนอีก200โลใช่ไหมบียังแข็งแรงอยู่อย่างนี้ได้เพราะว่าบีทานอาหารเสริมนะเยอะทานมานานนะคะอย่าให้มั่นใจว่าอาหารเสริมเราเนี่ยดีจริงไม่เจ็บไม่ป่วยเลยถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยทำอย่างบีแบบนี้อายุเท่านี้นะบีว่าป่านี้นอนให้น้ำเกลือแล้ว ไม่ชอบทานอะไรอ่ะพวกถั่วเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีอาการที่ว่าชอบเป็นตะคริวเป็นตะคริวที่เท้าแล้วก็เท้าชาอะไรเงี้ยก็ต้องบีบต้องคอยบีบคอยอะไรช่วยเขาอะทีหลังก็เลยเอามินยัดปากเพราะเขาไม่ค่อยชอบกินเขาบอกมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเลยแม่เดี๋ยวนี้ก็ต้องจับยัดปากจนกลายเป็นเรื่องคุ้นเคยแล้วคือกินได้แล้วก็อย่างที่คุณโจบอกควรจะกินวันละครึ่งซองอันนี้ก็ให้กินหมดซองแต่ว่า2วันก็ให้กินครั้งหนึ่งดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีวิ่งก็ไม่เป็นตะคริวเก่งกว่าน้องก้าวตอนนี้9ขวบค่ะแข็งแรงอ้วนมากอ้วนมากเพราะว่ากินอูมิกับเอ็กโซสลับกันวันละซองด้วยแล้วก็มินนี่คือเสริมก็จากที่เป็นเด็กที่นอนกรนกรนเพราะว่ากรรมพันธุ์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกภูมิแพ้ก็คืออาการภูมิแพ้ก็ไม่มีตอนนี้ก็คือสบายดีทุกอย่างสุขภาพดีหมดเลยนอนก็ไม่กรนแล้วก็หายใจก็หายลมหายใจส่วนมากคนเป็นภูมิแพ้ลมหายใจจะมีกลิ่นแต่เขาไม่มีเลยตอนนี้คือนอนอยู่ใกล้ๆไม่มีกลิ่นโอเค